สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักครับนี่คือรายการตรีเพชรเกร็ดทำกินนะครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพื่อจะให้ข้อคิดแก่ท่านในการนำไปใช้กับธุรกิจของท่านเองหรือถ้าเกิดท่านกำลังคิดจะทำธุรกิจจะได้มีประเด็นต่างๆในการที่จะใคร่ครวญหรือพิจารณาให้ธุรกิจของท่านนั้นประสบความสำเร็จนะครับสำหรับวันนี้นั้นเราจะมีสินค้าไทยแบรนด์ไทยแต่ว่าสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นความภาคภูมิใจกับคนที่จะเป็นลูกค้าของเขาเรามาดูกันนะครับว่าเป็นสินค้าอะไรเวลาเราพูดกันว่าถ้าจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จจะต้องสร้างแบรนด์หรือเล่าเรื่องของตราสินค้าให้คนรู้จักให้คนชื่นชมให้คนมั่นใจคนไทยหลายๆคนจะไม่ยอมเชื่อในเรื่องนี้เพราะเขามองว่าการสร้างแบรนด์นั้นเนี่ยลงทุนมากเกินไปแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องคำว่า low cost marketing หรือการตลาดต้นทุนต่ำนั้นยังมีอยู่จริงๆแล้วมันไม่ได้สำคัญที่งบประมาณมันสำคัญที่ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าเพราะว่าแบรนด์ที่เราจะคุยในวันนี้นั้นเป็นแบรนด์ไทยที่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเจ้าของแบรนด์นั้นให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ซึ่งสินค้าจะต้องเป็นตัวสนับสนุนการที่เราพูดเล่าเรื่องแบรนด์ไปอย่างสนุกสนานน่าชื่นชมเพียงใดแต่ถ้าเกิดสินค้ามันสนับสนุนไม่ได้การเล่าเรื่องแบรนด์ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันนะครับว่าสินค้าเขามีอะไรบ้างและการสร้างแบรนด์ของเขาตอนนี้สำเร็จแค่ไหนอย่างไรเพราะในฐานะตัวคนที่เคยไปบริโภคเองก็บอกได้เลยว่ามองแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ระดับสูงหรือมองเรียกว่าเป็นพรีเมียมแบรนด์อาจจะเนื่องจากสินค้าที่ขายด้วยวิธีการจัดตกแต่งหน้าร้านด้วยแล้วก็การทำไอ้ตัวโลโก้ของแบรนด์ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบูรณาการเข้าด้วยกันทำให้เรามองว่านี่เป็นคลาสซี่แบรนด์เป็นพรีเมียมแบรนด์นะครับพบกับผู้บริหารของบริษัทเมทัลจำกัดคุณธนาวัฒน์จิระเสวีจินดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เสรีถือว่าเป็นความสำเร็จของคนไทยคนหนึ่งนะก็ระดับหนึ่งเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมสร้างแบรนด์ถูกต้องครับต้องถามว่าตอนนั้นเนี่ยคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์คือผมเองเนี่ยอาจจะคิดต่างจากคนทั่วไปคือแบ็คกราวด์ผมเป็นวิศวะวันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยวิศวกรเชื่อเรื่องแบรนด์เนี่ยอาจจะคิดละเอียดเกินไปแต่ว่าจริงๆผมเองก็คือกลับมาเมืองไทยเนี่ยเราก็ใช้เวลาอยู่อเมริกาอยู่10กว่าปีทำงานแล้วก็เรียนหนังสือด้วยหลังจากกลับมาเนี่ยผมเองก็มีความรู้สึกว่าคือเราเองเราชอบดื่มกาแฟมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยเราปลูกเมล็ดกาแฟเยอะมากทั้งภาคเหนือมากมีทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้หมดเลยส่งออกเป็นเมล็ดกาแฟดิบทั่วโลกไม่มีคนรู้เลยว่ามาจากประเทศไทยเพราะเราไม่ถนัดเพราะเราไม่ถนัดแบรนด์ใช่อันนี้คือประเด็นผมก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเราก็ชอบผลิตภัณฑ์พวกนี้อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็มองเห็นว่าเมืองไทยเนี่ยยังขาดตรงนี้อยู่ก็เลยพูดตรงๆก็คือเลิกทำงานที่เป็นวิศวะเรามาทำงานตรงนี้ถือเป็นการจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องก็ไม่แน่ครับแหมถ้าเกิดว่ามีสาขา90เดิมไม่มีแฟรนไชส์เลยต้นทุนตัวเองทั้งนั้นนี่ต้องถือสำเร็จนะครับเพราะส่วนใหญ่คนหลายๆคนเวลาเขาขยายเนี่ยเขาจะขยายครึ่งครึ่งใช่ครับแต่บางส่วนหนึ่งคือเป็นของตัวเองอีกส่วนหนึ่งนั้นก็คือว่าให้แฟรนไชส์ใช่ครับเป็นคนลงทุนให้ใช่ครับก็ให้คนอื่นมาช่วยลงทุนในช่วยลงทุนแล้วก็ช่วยรับความเสี่ยงค่ะโอเคครับก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นตอนนี้ถามว่าทำไมถึงใช้คำว่าเมโซตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราก็มองว่าเราอยู่ในธุรกิจกาแฟเนี่ยความน่าเชื่อถือของมันเนี่ยก็คือว่าตัวชื่อนะครับตัวชื่อเราก็มองว่าเอ๊ะมันต้องเป็นภาษาที่มาจากยุโรปแล้วก็เรามีอีกความคิดหนึ่งก็คือว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราทำได้ประสบความสำเร็จถึงระดับหนึ่งเราอยากจะไปขยายสาขาในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องเอาชื่อที่สั้นจำง่ายนะครับแล้วก็ในทุกๆภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไปประเทศพม่าไปกัมพูชาไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องออกเสียงง่ายสำหรับทุกประเทศออกเสียงดีไม่มีความหมายลบถูกต้องถูกต้องครับการที่เราทำธุรกิจอาหารเครื่องดื่มเนี่ยเราก็ทราบดีอยู่ว่าเราไม่ใช่แค่จำหน่ายเครื่องดื่มแก้วหนึ่งเค้กชิ้นหนึ่งแต่จริงๆมันก็คือเป็นชุมชนถูกไหมครับเป็นที่พบปะสังสรรค์ของคนที่อยู่ในละแวกถ้าเป็นสำหรับฝรั่งเขาเรียกเป็นรองเดวูเพลสใช่ครับเป็นที่พบปะสังสรรค์ใช่ครับซึ่งก็จริงนะจริงครับเพราะพี่ใช้บริการอยู่ที่พระรามสามเนี่ยเวลาถ้าเกิดเมื่อยแล้วก็ให้คนอื่นเขาไปเดินต่อเนี่ยนะบอกจะซื้ออะไรก็ซื้อเดี๋ยวรอตรงนี้นะก็คือจะใช้ที่ประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพระรามสามจะมีสี่สาห้าจ้าถูกต้องครับขึ้นอยู่ว่าพี่เหนื่อยตรงฟลอร์ไหนครับนะบางอันก็อยู่ฟลอร์ห้าบางก็อยู่ฟลอร์หกบางอันอยู่ฟลอร์สี่แต่จริงๆแล้วเนี่ย
ร้านกาแฟเนี่ยว่าไปแล้วมันเป็น rendezvous place มันเป็นที่ที่คนเราจะมาพบปะใช่ครับแล้วถ้าไปบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเจอคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาเราจะเริ่มแรกๆเราอาจจะไม่รู้จักเราก็อาจจะบางวันมีโอกาสเราก็อาจจะพูดคุยบ้างได้ทำความรู้จักกับคนอื่นจะดีมากที่สุด ถ้าเกิดถามว่าคาราเมลเหมือนเดิมใช่ไหมคะหรือว่าถูกต้องครับไอศกรีมเหมือนเดิมใช่ครับวิปครีมเยอะๆนะอะไรเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเหล่าบรรดาบาริสต้าพูดได้แบบนี้เยี่ยมเลยครับจะทำให้เราไปร้านนั้นเสมอถูกต้องครับขี้เกียจให้ถามดื่มเลยคะดื่มเลยคะครับครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาพูดได้ว่าจะเอาอย่างนี้เหมือนเดิมไหมใช่ครับอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าเขาจำได้เขาจำได้แล้วเราจะมีความรู้สึกเราอยากไปในที่ที่คนรู้จักนะถูกต้องมันจริงๆแล้วต้องบอกได้เลยว่าพนักงานขายเนี่ยนอกจากความสามารถในการขายอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นคือความสามารถในการจำลูกค้าถูกต้องถูกต้องครับนะครับแล้วเราก็จะไปที่ตรงที่อยู่ฟรอนต์ไลน์เนี่ยสำคัญที่สุดคือคุณจะชงกาแฟเก่งสักแค่ไหนก็ตามแต่คุณไม่เคยจำลูกค้าได้เนี่ยนะเราจะไปกินเจ้าที่ชงอร่อยน้อยกว่านิดนึงแต่จำได้นั่นสำคัญกว่าครับสำคัญกว่าใช่ๆๆเพราะลูกค้าเนี่ยผมเปรียบเสมือนกับคนที่เข้าไปในผับไปในบาร์บางทีเนี่ยเราก็มีเรื่องอยากจะระบายอยากจะหาคนคุยด้วยก็ยิ่งเหมือนบาร์เทนเดอร์นะครับบาร์เทนเดอร์นี่เหมือนกันเลยจิตเวชเลยนะถูกต้องครับเหมือนกันเลยครับบางทีก็มีการให้เขามานั่งระบายมาอะไรถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพนักงานขายที่เป็นฟรอนต์ไลน์ที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าเนี่ยต้องมีความสามารถในการจำรายละเอียดลูกค้าได้ครับใช่ครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นสร้างแบรนด์เมสโซซึ่งแปลว่า a place to get together หรือว่า rendezvous place นะคะแล้วก็ทีแรกก็คือคิดจะขายกาแฟใช่ครับนะใช่เพราะจริงๆแล้วกาแฟนะครับคุณผู้ชมขอต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ผลิตกาแฟเยอะมากนะครับหลายภาคเลยทีเดียวแล้วเรามีกาแฟที่มีคุณภาพแต่ปัญหาคือคนไทยเราเนี่ยแม้ว่าเราจะมีความหลากหลายทางชีวภาพแต่ความคิดในเรื่องการแปรรูปของเราเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศที่เขามีความหลากหลายน้อยกว่าเราแต่เขาแปรรูปเก่งกว่าเรายกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นเป็นต้นความหลากหลายทางชีวภาพญี่ปุ่นนี่สู้เราไม่ได้เลยนะครับแต่แปรรูปเก่งกว่าเราใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยก็ต้องคิดแปรรูปครับเอาล่ะเมื่อคิดว่าจะทำธุรกิจร้านกาแฟครับแต่กาแฟอย่างเดียวมันคงอยู่ไม่ได้ถูกต้องจริงๆแรกๆเนี่ยผมทำมากกว่านั้นอีกก็คือว่าผมยังไม่แน่ใจเรื่องรสชาติคุณภาพของกาแฟไทยผมก็เริ่มจากการยังไม่ได้เปิดร้านผมก็คั่วก่อนก็ซื้อมาจากทางภาคเหนือนี่แหละเราก็คั่วแล้วก็ส่งออกพยายามส่งออกไปประเทศใกล้เคียงไปออสเตรเลียเพื่อที่จะเทสก่อนข้อนี้หลายคนไม่เคยรู้นะว่ากาแฟไทยส่งออกต่างประเทศเยอะมากเยอะครับเป็นกาแฟดิบครับใช่ใช่ครับผมก็เลยทดสอบก่อนว่าดีจริงหรือเปล่าและเราสามารถทำเอามาคั่วให้ได้รสชาติที่เป็นที่ยอมรับหรือเปล่าก็ทำมันนั้นอยู่ประมาณสักครึ่งปีก็สุดท้ายก็ได้รับการตอบรับที่ดีทุกคนก็บอกว่าเออใช่เมล็ดกาแฟไทยเนี่ยถ้าเรามาแปรรูปในรูปแบบนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยชอบกลิ่นชอบรสชาติอะไรทุกอย่างหมดแล้วแล้วถึงจะเริ่มเปิดร้านใครจะเชื่อครับว่าคุณธนาวัฒน์ไม่ได้จบการตลาดเพราะจริงๆแล้วในแง่การจัดการเนี่ยเขาบอกได้เลยว่าการประเมินความสำเร็จการจัดการประเมินโดยคนนอกไม่ใช่ประเมินโดยคนในใช่ครับนะฮะต่อให้คุณธนาวัฒน์ชอบมันสักแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคนกินไม่ชอบจบใช่ครับดังการที่คุณธวัฒน์ออกส่งออกไปแล้วก็ดูซิว่า response หรือว่าการตอบรับของคนข้างนอกเป็นอย่างไรนี่คือถูกตักการการจัดการครับเพราะความสามารถการจัดการเนี่ยมันวัดด้วยการ external approval คือการยอมรับของคนข้างนอกจากภายนอกถูกต้องครับนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญพี่อยู่วงการศึกษาพี่ก็ปรารถนาที่เป็นอย่างนี้นะโอ้ครับคือพี่ไม่อยากให้เหล่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่นั่งเป็นกรรมการมาประเมินหลักสูตรจริงๆพี่อยากให้นักเรียนกับนายจ้างเป็นคนประเมินครับจริงๆนะคือการที่ใครก็ตามมาทำตัวเป็นอรหันต์แล้วมานั่งดูว่าหลักสูตรใช่หรือไม่ใช่เนี่ยพี่ว่ามันไม่ใช่ถ้านักเรียนเข้ามาเรียนแล้วเขาไม่ได้ความรู้เขาเลิกมาเรียนถูกต้องครับเขามาเรียนแล้วเขาไม่มีงานทำเขาก็ไม่มาเรียนถูกต้องนายจ้างจ้างบัณฑิตจากที่นี่มหาบัณฑิตจากที่นี่แล้วไม่เอาไหนเขาก็เลิกจ้างพี่ว่าคนเหล่านั้นต่างหากที่จะเป็นคนประเมินสำคัญที่สุดใช่ไหมใช่ครับแต่ที่ตอนนี้เราใช้อรหันต์ประเมินเนี่ยก็อันนี้ต้องค่อยๆปรับไปครับนะแต่คุณธนวัฒน์ทำถูกต้องเลยตามหลักการตลาดการจัดการก็คือให้คนนอกประเมินครับตอนนี้เสร็จแล้วเมื่อรู้ว่ามันอร่อยแล้วทำไงก็ตามที่อาจารย์พูดถูกต้องเลยครับแรกเราก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านพวกนี้หรอกครับเราก็ขายเครื่องดื่มอย่างเดียวขายเครื่องดื่มอย่างเดียวไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็แน่นอนก็มีคอมเมนต์เราก็ฟังเสียงจากลูกค้าเราก็อาศัยที่ไปนั่งในร้านนี่แหละ เราก็ฟังลูกค้าเขาคุยกันเอง คุยกับพนักงานเราก็ทราบว่าเออเราควรจะมีของหวานนะอีกสักพักหนึ่งก็บอกว่าควรจะมีของคาวบางทีก็เขาก็บอกว่า
ขาอยากจะซื้ออะไรไปทานในรถหน่อยมันจะเกิดเป็นคุกกี้เป็นอะไรขึ้นมามันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนี่เป็นการทำวิจัยเลยก็มันคือมันเป็นของใกล้ตัววิจัยง่ายสุดงั้นก็ต้องเรียนกับคุณผู้ชมนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเราพูดถึงการวิจัยเนี่ยใช้เงินเป็นหลายแสนหรือถึงล้านในการทำวิจัยแต่ปัจจุบันนี้มีวิธีการทำวิจัยที่ง่ายและไม่ต้องใช้เงินเยอะอยู่2วิธีวิธีที่1ก็คือวิธีที่คุณธนวัฒน์ใช้ที่เราเรียกว่า participant observer คือเราไปสังเกตโดยเราอยู่ในฐานะเหมือนกับเขาเช่นตอนอาจารย์เสรีทำละครก็จะส่งของตัวเองไปนั่งดูเป็น participantไปนั่งดูอยู่แล้วก็ดูเขาหัวเราะตอนไหนเขาปรบมือตอนไหนเขากระซิบกระซาบอะไรกันตอนที่ละครเบรกอินเทอร์มิชชั่นคุณเข้าห้องน้ำเราก็ส่งคนเราไปเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าล้างมือแล้วก็ฟังพอเราฟังนี้ปั๊บเราก็จะรู้ว่าฉากไหนเราควรจะปรับอะไรต่างๆที่เราเรียกกับปฏิทินออฟเซอร์เวอร์นะครับคนจัดคอนเสิร์ตเขาก็ทำนะครับเขาก็เอาคนไปยืนอยู่ในบริเวณที่คนกำลังเล่นคอนเสิร์ตแล้วดูปี๊ดกันตรงไหนฮากันตรงไหนเพราะฉะนั้นการที่ไปนั่งอยู่ในร้านเป็นโกสต์คัสเตอร์อยู่ในร้านใช่ครับแล้วก็นั่งดูสั่งคนนั้นสั่งอะไรอะไรต่างๆเขาคุยอะไรกันอันนั้นเป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองซึ่งถูกสตังค์มากมอนิเตอร์เรื่องราวของเราที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียอ๋อสมัยนี้ง่ายตั้งโปรแกรมไว้เลยนะครับมีชื่อเราโผล่เมื่อไหร่ปั๊บเด้งมีชื่อเราโผล่เมื่อไหร่ปั๊บเด้งครับแล้วดูว่าพูดว่าอะไรแค่นั้นแหละเราก็จะได้ไอเดียนะครับคุณผู้ชมขาสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราไม่มีไอเดียเราเองเราจะจ้างคนนอกให้ทำให้เรานะที่เราเรียกว่า outsourcing สตังค์เยอะมากเลยค่ะต้องจ้างเขาปัจจุบันเราเรียก crowdsourcing ค่ะไม่ใช่ตังค์ใช่ครับเพราะเราฟังจาก crowd เราฟังจากฝูงชนฝูงชนที่เขียนไปใน Facebook ไปในอะไรต่างแล้วเราก็ได้ข้อมูลมาเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากกาแฟครับแล้วทีนี้อย่าเพิ่งไปขนมนะครับเพิ่มเมนูกาแฟหรือเครื่องดื่มมีอะไรเพิ่มเติมเพิ่มเติมก็คือว่าตอนแรกๆเนี่ยเราก็แน่นอนเราภูมิใจกับกาแฟของเรามากๆ เราก็เลยจะไปเน้นแต่กาแฟ ทั้งเรื่องของชาเขียวสไตล์ญี่ปุ่นพวกมัทฉะ เอ่ยหรือว่ามีเครื่องดื่มน้ำผลไม้พวกสมูทตี้แรกๆก็ไม่มี เพราะว่าเราก็หัวมีแต่กาแฟกาแฟกาแฟอย่างเดียว ครับคือเราต้องเชื่อได้ว่ากาแฟเป็นโครงนะครับเหมือนเราสร้างบ้านกาแฟเป็นบ้านครับแต่เสร็จแล้วเราต้องใส่ม่านเราต้องวางแจกันนะครับเพราะฉะนั้นมัทฉะก็ดีชาก็ดีโกโก้ร้อนก็ดีสมูทตี้ก็ดีนะมันก็เข้ามาเป็นพวกแฟเป้ทั้งหลายมันก็เข้ามาคือบางทีมาทั้งครอบครัวไงครับถูกต้องผู้ชายดื่มคุณพ่อดื่มกาแฟแต่คุณแม่กับลูกชายลูกสาวเขาไม่ดื่มจะทำยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนที่พลาดเพราะอะไรรู้ไหมคะครับเขาไปใช้คำว่ามินิมัมสมมติว่าเขาขายกาแฟได้จำนวนแค่นี้แต่พอมัทฉะได้แค่นี้เขาบอกอันเดอร์มินิมัมโกโก้ร้อนขายได้แค่นี้อันเดอร์มินิมัมดังนั้นไม่ทำแต่พวกนี้ถ้าบริหารจัดการดีๆเนี่ยต้นทุนจริงๆมันไม่ได้เพิ่มขึ้นต้นทุนมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่มันเป็นภาระในเงี้ยสต็อกเป็นสต็อกใช่แต่ภาษาจีนเขามีอีกคำหนึ่งนะพี่ไม่ได้เป็นคนจีนนะแต่พี่เคยได้ยินผู้บริหารที่เป็นคนจีนเขาพูดกันเขาเรียกกะหวยแปลว่าจำเป็นต้องมีแปลว่ากะหวยแปลว่าจำเป็นต้องมีเหมือนแค่ว่าอาจสมมติว่าเพื่อนกันมาครับฉันจะเข้าไปกินกาแฟที่เมสโซฉันไม่กินกาแฟก็เลยไม่ไปเลยก็เลยไม่ไปเขาก็เลยจะไปร้านอื่นที่มีโกโก้เข้าใจครับไปร้านอื่นที่มีชาเขียวไปร้านอื่นที่มีแฟรเป้เพราะมันตอบสนองได้ทั้งสองมันตอบสนองเพราะบางทีเพื่อนผูกมาตั้งสี่สามห้าคนถูกต้องแล้วเราต้องยอมรับว่ามีคนจำนวนหนึ่งเหมือนเลขาพี่เนี่ยนะคะไม่กินกาแฟเค้กกาแฟไม่กินกาแฟร้อนกาแฟเย็นไม่กินเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเกิดว่ามีแม่คนนี้ไปด้วยเนี่ยก็ต้องหาร้านที่ไม่มีถ้าเกิดว่าไม่โซ่ขายกาแฟอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เข้าไปโซ่แน่นอนโอเคโอเคมันตรงนี้เนี่ยคือการตอบสนองที่เราเรียนรู้จากผู้บริโภคถูกต้องครับถูกต้องมันก็เลยเริ่มต้นแบบถูกต้องครับใช่โอเคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างวารายตี้ตรงนี้ครับทีนี้เมื่อเราพัฒนาตัว product ตัวนี้แล้วนะคะเราคิดถึง price ยังไงครับโอเคตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยเรามีตัวเรียกว่า price หรือว่า market positioning ที่เราต้องการอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเราตั้งราคาตั้งแต่แรกก่อนเลยแล้วเราก็มาคำนวณย้อนหลังเพื่อให้ได้ราคาที่เราต้องการนะครับตอนนั้นที่เราทำเนี่ยก็คือว่าเราเอาราคาที่เป็นราคาแบรนด์อินเตอร์ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยณตอนนั้นแล้วเราก็ดิสเคาท์ลงมา 15% เพราะเราคิดว่า 15% ลงมาเนี่ยมันไม่ได้